ร้ายแอบงงข้อความที่แต่ละคนส่งให้เคลียร์คิวงานทั้งหมดที่มีค่ะเพื่อหาทริปพักผ่อนเติมความหวานให้กันสำหรับคู่รักโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรกับผู้ประกาศภรรยาสาวสวยไบรท์พิชยาธารที่ล่าสุดค่ะได้มีการควงคู่การบินลัดฟ้าไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศฝรั่งเศสโดยโตและไบรท์ค่ะได้มีการเก็บภาพบรรยากาศความสวยมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันอีกเช่นเคยบอกเลยว่าหวานฉ่ำแบบสุดๆแต่งานนี้ค่ะโตศักดิ์สิทธิ์ถึงกับแอบงงเมื่อเจ้าตัวเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ามาหยุดพักผ่อนแต่ทำไมมีแต่คนส่งมาอวยพรว่าเอาใจช่วยนะซึ่งหากย้อนกลับไปค่ะสาวไบรท์ได้มีการพูดกับอาสรยุทธ์สุทัศนจินดาเอาไว้ว่าไม่ได้ไปฮันนีมูนไปหาหลานแต่คุณแม่โตก็มีการอวยพรแล้วว่าให้ไปผลิตลูกด้วยซึ่งงานนี้ก็ไม่แปลกใจเลยละค่ะว่าทำไมใครหลายคนถึงบอกหนุ่มโตและสาวไบรท์ว่าเอาใจช่วย